สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเสกฟู้ดก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมฟักทองนึ่งมะพร้าวอ่อนกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มหวานมันค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะแอดใช้ฟักทองที่นึ่งแล้วนะคะอยู่ที่600กรัมแล้วก็นำมาบดให้ละเอียดค่ะพอเราบดละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปอยู่ที่100กรัมแป้งเท้ายายม่อม40กรัมแป้งมัน40กรัมจากนั้นเราก็จะนวดแป้งกับฟักทองนะคะให้เข้ากันก่อนค่ะพอแป้งแล้วก็ฟักทองเข้ากันได้ดีแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่150กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชานวดให้น้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะละลายเข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะอยู่ที่250 ml นะคะค่อยๆทยอยใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็นึ่งถ้วยให้ร้อนประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็มีอีกส่วนนะคะคือเป็นมะพร้าวอ่อนค่ะปริมาณตามชอบผสมเกลือลงไปสักเศษ1/4ช้อนชานะคะคลุกเข้าให้เข้ากันเอาไว้สำหรับใส่หน้าขนมของเรานะคะพอถ้วยร้อนแล้วเราก็นำขนมของเราค่ะมาหยอดใส่ถ้วยให้เต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะตกแต่งหน้าให้สวยงามค่ะปริมาณตามชอบเลยนะคะจากนั้นค่ะนึ่งด้วยไฟแรงค่ะประมาณ15นาทีค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะใช้ไม้แปรแหลมนะคะจิ้มไปถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งติดไม้มาก็แสดงว่าสุกแล้วพักขนมให้เย็นค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะแคะออกจากถ้วยเลยนะคะเดี๋ยวแอดนะคะก็จะให้ดูเนื้อขนมของเราค่ะเนื้อขนมของเรานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแป้งเหนียวนุ่มหวานมันมากๆเลยนะคะสูตรนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะออกมาใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมฟักทองนึ่งมะพร้าวอ่อนค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสามารถทำกินทำขายได้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ